สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักคลิปนี้นะครับให้ดูต้นพยุงนะครับทำไมต้องให้ดูนะครับมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับต้นพยุงต้นนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับผมเพาะต้นพยุงไว้ประมาณ100ต้นนะครับเพาะใส่ถุงเสร็จแล้วผมก็เอาวางไว้นะครับเอาตั้งไว้ตรงนี้เลยครับตั้งไว้บริเวณนี้นะครับตั้งไว้ประมาณ100ต้นนะครับพอดีมันมีบางต้นน่ะที่มันแทงรากนะครับแทงรากออกจากถุงแล้วก็แทงออกจากถุงแล้วก็แทงลงไปในพื้นปูนที่มันแตกนี่นะครับพอแทงลงไปในพื้นปูนที่มันแตกนะครับก็ได้เวลาที่ผมจะต้องนำมันไปปลูกนะครับผมก็ดึงขึ้นมานะครับมันก็ขาดนะครับรากนี้ก็ขาดจากถุงนะครับขาดจากถุงนะครับผมก็เอาต้นพยุงไปปลูกนะครับถัดจากนั้นมาประมาณ 5-6 วันนะครับรากนะครับรากที่ขาดอยู่ในนี้นะครับมันก็แตกต้นขึ้นมานะครับแตกต้นขึ้นมาซึ่งในครั้งนั้นผมก็ทำคลิปไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมเข้าไปหาดูได้นะครับในช่องของผมนะครับมีคลิปนะครับมองเห็นรากนะครับแล้วก็มีต้นพยุงแตกเป็นใบต้นเล็กๆขึ้นมานะครับผมทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่มาถึงวันนี้ก็ผ่านไป1ปีแล้วนะครับดูนะครับต้นพยุงต้นนี้ไม่ได้เกิดจากเมล็ดนะครับเกิดจากแตกจากยอดของต้นแม่นะครับไอ้เกิดจากรากของต้นแม่นะครับดูนะครับครับสวยงามมากเลยนะครับนี่แตกจากรากนะนะครับแตกจากรากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับสองต้นเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะมันแตกนะครับเนี่ยมันแตกลงไปมันขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะแทงยอดนะครับแทงยอดขึ้นมาจากรากนะครับแล้วก็เติบโตแบบนี้นะครับผมจำเป็นจะต้องตัดมันทิ้งนะครับจำเป็นต้องตัดทิ้งไม่ตัดทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ติดบ้านนะครับมันถ้ามันไม่ตัดทิ้งนะมันจะเป็นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่แล้วก็รากมันเนี่ยจะชอนชัยรากมันจะทิ่มลงไปปูนจะแตกนะครับบ้านจะแตกด้วยนะครับนะครับแต่ผมก็เสียดายมากนะครับดูนะครับท่านผู้ชมนี่ต้นพยุงนะครับต้นพยุงที่ผมเพาะเองนะครับผมไปคัดมาอย่างดีนะครับผมคัดมาอย่างดีนะครับไอ้เมล็ดพักของมันนะครับร้อยกว่าต้นนะครับผมเอาวางไว้ตรงนี้นะครับผมพอเสร็จแล้วผมวางบริเวณนี้นะครับเสียดายมากเลยนะครับท่านผู้ชมคือผมมีความรู้สึกเสียดายมากเลยเดี๋ยวผมจะลองนะครับผมจะตัดดูนะครับผมจะใช้มีดตัดใช้มีดตัดนะครับท่านผู้ชมดูนะตัดต้นนี้ก่อนThank you.
ีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับผมดึงถุงต้นพยุงขึ้นมานะครับผมดึงขึ้นมามันก็รากมันก็ขาดนะครับมันก็แตกใบขึ้นมาแตกเป็นยอดขึ้นมานะครับก็คือต้นพยุงที่เราตัดแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นอีกไหมเดี๋ยวถ้ามันมียอดแตกขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับทำไมต้องทำให้ดูนะครับผมอยากจะสื่อให้ท่านผู้ชมรู้ว่าต้นพยุงนี้ปลูกง่ายนะครับแค่ตั้งไว้อยู่กับดินเฉยๆยังไม่ต้องขุดหลุมนะครับมันก็พร้อมที่จะแตกรากลงไปพร้อมที่จะโตนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปชำดูนะครับว่ามันจะแตกหนอมันจะแตกกิ่งหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูนะครับแค่นี้นะครับ